This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world การที่เด็กคนหนึ่งครับเติบโตมาในภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังอยู่รอบตัวแล้วมีแต่สิ่งที่มันรู้สึกอันตราย mm. เช่นแบบเขาอาจจะตบตีอาจจะต่อยกันถึงชีวิตอย่างเงี้ยฮะมันเป็นความน่ากลัวที่ฝังใจเหมือนกันเราสร้างบาดแผลที่จดจำในใจบางคนนะครับตอนเติบโตขึ้นไปเนาะ mm. ก็อาจจะมีคล้ายๆภาวะของการกลัวเสียงดังค่ะ <c oughs> หรืออาจจะเป็นคนรู้สึกว่า เก็บตัวไม่กล้าส,สูงสิงหรือมีสังคมกับใครเพราะพอร,รู้สึกไม่ไว้วางใจคนก็มีเพราะว่าพอเติบโตในบ้านเนี้ครับแล้วกลายเป็นว่าเขาไม่รู้สึกว่ามีใครที่จะทําให้เขารู้สึกวางใจและอุ่นใจฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This Toyp TiBS is Toy PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับก็สู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของอย่าปล่อยผ่านความรุนแรงในครอบครัวอ่าทไมต้องเป็นแบบนั้นนะคะคุยกับดรสุวัตวงทางสวัสดิ์ค่ะนะ้าจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิรสวัสดีครับคุณีสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มาแบบว่าเขิมหน้าดูครับผมไม่ได้ออกเสียงนานอ๋อไม่ออกเสียงนานนะคะอ่ะยาปล่อยผ่านความรุนแรงในครอบครัวเออเป็นหัวข้อที่ดูซีเรียส มากเลยนะวันนี้นะคะความรุนแรงในครอบครัวในมุมมองของคุณเอินนะจิตวิทยามที่อาจจะเคยให้คําแนะนําหรืออะไรมาเนี่ยมีประมาณยังไงบ้างที่พอจะเล่าได้นะอ่าโอเคครับความรุนแรงจริงๆริงมันก็จะมีสองโหมดหลักๆเนาะถ้าไม่ใช่ร่างกายก็จิตใจครับอ่าซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าต่อให้เป็นร่างกายเนาะก็ยังเชื่อมมาที่จิตใจอย,อยู่ดีเพราะมันคือความรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกถูกคุกค,ค,คามคอย่างเงี้ยฮะถ้าไม่ใช่ความรู้สึกว่าแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยถูกคุกคามก็จะมีความรู้สึกว่ากลัวการถูกทอดทิ้ง ซึ่งบางทีการการถูกทอดทิ้งเนี่ยก็เรียกว่าความรุนแรงอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้เราอาจจะชินกับคาว่ารุนแรงนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับต้องตบต้องตีต้องทุบอ่าเออต้องมีการกระแทกอะไรเงี้ยครับแต่จริงแล้วนะครับในนิยามของคำว่ารุนแรงเนี่ยมันคือความเข้มขน้นใช้คําว่ามีอะไรบางอย่างที่ส่งผลทางร้ายหรือทางลบแบบเข้มขน้นค,คำเนี้ยอาจจะตรงมากกว่าคำว่ารุนแรงหรือว่าลึกซึ้งมากกว่าคำว่ารุนแรงเพราะงั้นเวลาเราพูดถึงความรู้สึกกลัวถูกทอดทิ้งกลัว ถูกแบบคไลไ้ายๆเออไม่รักอะไรเงี้ยฮะหรือถูกส่งไปอยู่กับคนอื่นอะไรก็ตามพวกนี้มันเกิดความเข้มข้นบางอย่างในเชิงลบทางจิตใจได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะงั้นอย่างงานที่ผมทำเนี่ยครับในเชิงนักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นอย่างเงี้ยในประสบการณ์ของคนที่ปรึกษาเหมือนกันบางทีในวัยเด็กเขาเงี้ยฮะเขาจะเล่าว่าเออเหมือนเขาเติบโตมาพร้อมกับการเห็นภาพพ่อแม่ที่ตกเตีกยนทุกวัน พ่อที่ดื่มเหล้าเมา <c oughs> แล้วพอเมาก็จะเตะกระทืบแม่หรือบีบคอแม่อะไรเงี้ยเนาะ <c oughs> อาจจะมากกว่านั้นครับบางทีคนเป็นพ่อก็บีบคอลูกนี่แหละบางวันก็ถือมีดขึ้นมาขู่บางบ้านมีการเสพยานในบ้านอ่าง <c oughs> เงี้ยครับบางครั้งไม่ใช่แค่พ่อแม่เนาะแม้กระทั่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นพี่ของเขาเป็นคุณอาคุณน้าคุณป้าแล้วแต่ในบ้าน บางครั้งพวกนี้ก็จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการใช้คาพูดรุนแรงเหมือนกันค่ะการที่เด็กคนหนึ่งะครับเติบโตมาในภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังอยู่รอบตัวแล้วมีแต่สิ่งที่มันรู้สึกอันตรายเช่นแบบเขาอาจจะตบตีอาจจะต่อยกันถึงชีวิตอย่างเงี้ยฮะมันเป็นความน่ากลัวที่ฝังใจเหมือนกันเราสร้างบาดแผลที่จดจําในใจบ,บางคนนะครับตอนเติบโตขึ้นไปเนาะก็อาจจะมีคล้ายๆภาวะของการกลัวเสียงดังค่ะหรืออาจจะเป็นคนรู้สึกว่าเก็บตัวไม่กล้าส่งสิงหรือมีสังคมกับใคร พราะพอรู้สึกไม่ไว้วางใจคนก็มีเพราะว่าพอเติบโตในบ้านเงนี้ยครับแล้วกลายเป็นว่าเขาไม่รู้สึกว่ามีใครที่จะทําให้เขารู้สึกวางใจและอุ่นใจอืเขาก็รู้สึกว่าขอเก็บตัวเงียบๆดีกว่าค่ะสังคมข้างนอกมันน่ากลัวคนมันน่ากลัวอ่าแต่ถ้าไม่ใช่การเก็บตัวบางคนจะเป็นลักษณะคล้ายๆซึมซับความก้าวร้าวนั้นมาค่ะอาจจะเป็นความเก็บกดอาจจะเป็นอะไรเงี้ยฮะแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เขามีสังคมมีเพื่อนเจอเพื่อนที่โรงเรียนหรือเติบโตเป็นเพื่อนร่วมงานเขาอาจจะเอาวิธีการเดียวกันเนี้ยครับ ที่เขาเห็นจากที่พ่อเขาใช้แม่เขาใช้อะไรเงี้ยมาใช้กับคนที่ทํางานหรือที่คนที่เป็นเพื่อนเขาก็ได้เพราะงั้นมันถึงทําให้บางคนมีพฤติกรรมก้าวร้าวไปชกต่อยคนอื่นค่ะหรือไปทําร้ายคนอื่นอะไรเงี้ยฮะบางครั้งก็เกิดขึ้นจากการเก็บกดพวกนี้เหมือนกันอมันเหมือนแบบโดนหล่อหลอมมาตั้งแต่ในวัยเด็กพอบางคนก็อย่างที่เลห้ฟังเนาะบางทีมันเป็นเรื่องของการกลัวการถูกทอดทิ้งอย่างเงี้ยครับเช่นครอบครัวไม่อบอุ่นไม่พอเนาะอาจจะบอกว่า ถ้าแกทําไม่ได้แบบนี้เรียนไม่เก่งอย่างนี้เดี๋ยวฉันไม่รักละแล้วฉันจะแกจะส่งแกไปอยู่ที่อื่นเลยพวกเนี้ยฮะพวกเนี้ยก็จะเป็นประโยคที่สร้างความเจ็บปวดรุนแรงทางใจเหมือนกันเพราะงั้นบางทีคนที่ได้รับประโยคพวกเนี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยเขาไม่ถูกเห็นคุณค่าเขาไม่ถูกให้ความสําคัญหรือเขามีความกลัวว่าจะไม่ถูกยอมรับเพราะงั้นคนคนเนี้ยอาจจะคล้ายๆเติบโตมาพร้อมกับการสร้างบุคลิกภาพที่ต้องคอยสังเกตว่าคนไหนที่เขาให้ความสําคัญเนี่ย กำลังคิดกับเขายัางไงกําลังยอมรับในตัวเขาไหมเขาจะต้องคอยเอาใจเขาจะต้องคอยเดาว,ว่าใครรู้สึกกับเขายัางไงตลอดเขาก็จะสื่เสียความเป็นตัวเองเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพของความรุนแรงที่มันกว้างเหลือเกินเนาะค่ะใช่มันไม่ได้กลายเป็นว่าคําว่าครอบครัวไม่ใช่เป็นพื้นที่เซฟโซนใช่ไม่ใช่ที่ปลอดภัยแล้วคอันนั้นมันอาจจะเป็นภาพสวยหรูอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แต่ในความเป็นจริงเนี่ยแต่ละครอบครัวก็เผชิญเหตุความรุนแรงที่ ไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันจริงๆบ<อ>างทีาาบางเคสเป็นเรื่องเขาเรียกลุวงลาเมิดทางเพศก็มีอซึ่งซึ่งเราได้ยินตามข่าวประจําที่ครอบครัวมีหลายครอบครัวเป็นอย่างเงี้ยถูกไมหมครับใช่ใช่อโอ้โหคือแค่เห็นจากข่าวรู้สึกว่าหรือเป็นเพราะว่าเราเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มากขึ้นหรือเปล่าเลยทให้รู้สึกว่าเอ้ยมันมันเกิดขึ้นรอบตตวเราเต็มไปหมดถูกไหมใช่จริงๆมันไม่ใช่แค่เข้าถึงข่าวสารง่ายนะครับแต่ผมว่าทุกวันนี้ โดยระบบเชิงสังคมมันค่อยๆเสื่อมถอยลงไปทุกวันนะครับออย่างที่เราอาจจะเคยได้ฟังอะฮะถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับประชากรศาสตร์เนาะ<ฆ>เราจะพบว่าประชากรกลุ่มชนชั้นกลางที่อาจจะมีฐานะหรือ,อจ,จะมีการศึกษาสูงขึ้นไปหน่อยเนี่ยครับจะมีลูกน้อยลงใช่แต่กลายเป็นว่ากลุ่มคนที่แบบเป็นวัยเป็นเป็นชนชั้นแรงงานหรือจะเป็นคนที่มีฐานะอาจจะยากจนหรืออยู่ในชุมชนแออัดพวกนี้ครับการการผลิตพยากยาประชากรอาจจะไม่ได้ลดลงเท่าไหร่เลยนะ เพราะคนกลุ่มนี้เขาอาจจะแบบรู้สึกว่าพออยากมีอะไรอะไรกัน,นยาเงี้ยกิจกรรมทางเพศเนี้ยครับเขาก็มีซึ่งบางครั้งก็มันคิดเรื่องการป้องกันแต่เขาเป็นคนระดับที่เป็นชนชั้นกลางขึ้นไปหรือมีการศึกษาเนี้ยครับเขาจะมีการคิดที่มันเยอะขึ้นนิดหนึ่งซับซ้อนว่าโหมีลูกมันจะต้องรับผิดชอบเนาะมันจะต้องมีความลําบากในการเลี้ยงต้องหาเงินต้องเหนื่อยต้องให้ลูกเติบโตมาในสังคมแบบนี้อะไรเงี้ยครับเขาอาจจะรู้สึกว่าเอองั้นอยู่แบบปลอดภัยไว้ก่อนไม่ต้องมีลูกสบายใจกว่ามันก็เลยทําให้กลุ่มคนที่แบบ จะถูกเลี้ยงดูด้วยสังคมที่ดีหรือผู้คนที่มีการศึกษาเนี่ยมันเลยอาจจะไม่ได้สูงมากทีนี้พอเป็นกลุ่มคนที่แบบไม่ค่อยอาจจะเป็นชนชั้นแรงงานหรืออาจจะเป็นคนที่การศึกษาไม่ได้สูงมากเนี่ยครับพอเขาสนใจเรื่องพวกเนี้เขาก็จะให้คล้ายอ่ะอยากมีอะไรก็มีบางทีไม่อยากป้องกันแต่ก็ผลิตลูกออกมาเยอะแยะมากมายค่ะทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าเด็กก็เกิดมาในชุมชนในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เหมาะสมต่อการเติบโตเท่าไหร่มันเลยกลายเป็นว่าเราก็จะได้ยินข่าวนี้ที่เด็กๆอยู่ในแบบ สังคมที่ไม่ดีสภาพแวดล้อมไม่ดีชุมชมนแออัดจะเผชิญสิ่งนี้อยู่บ่อยๆเออมันเลยทําให้เราได้ยินทั้งข่าวถูกไหมฮะข,ข่าวที่เข้าถึงได้มากขึ้นกับสังคมที่มันก็เสื่อมถอยหนักกว่าเดิมเนี้ยฮะม,มันก็ยิ่งทําให้อสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยอ,ะอ่ะแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับหลอกกับสิ่งที่อยู่มาหรือว่าเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เขาก็สามารถที่จะทำให้ตัวเองดีได้ได้ได้ครับบางคนก็สามารถทะลุออกจากคล้าย ขาเรียกว่าสภาพเกิดเดิมของเขาเนาะแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตะกี้ถ้าพูดไปอาจจะไม่แฟร์เพราะว่าจริงๆแล้วการไอเขาว่าดุนแดงอะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับกลุ่มประชากรที่อาจจะการศึกษาไม่สูงเท่านั้นชนชั้นกลางหรือคนคนที่เป็นระดับฐานะสูงเนี่ยก็มีเหมือนกันใช่เพราะบางครั้งมันเป็นเรื่องของคล้ายๆความคาดหวังผมเคยเจอบางบ้านที่แบบตระกูลแบบมีเงินเลยนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนกับคนที่เป็นบุปการ,รีอย่างเงี้ยเป็นพ่อเป็นแม่จะมีความคาดหวังในเชิงสังคมเพราะทางสูง ในเชิงสังคมใช่อยากให้ลูกต้องโดดเด่นไม่แพ้ลูกคนอื่นในกลุ่มสังคมของเขาเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาแล้วทีนี้พอลูกทําไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะตบหน้าฮะตบหน้าหรือทําโทษอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหมายความว่าบางครั้งพ่อแม่ก็แค่สร้างลูกออกมาเพื่อเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งหรือเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งนะครับที่เพื่อตอบสนองเขาเรียกว่าความอะไรนะ ความหน้าตาทางสังคมความสําเร็จบางอย่างในเชิงวัตถุของเขาเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มีความพร้อมที่จะคล้ายๆให้ความรักกับมนุษย์คนหนึ่งจริงๆอแต่เขามีเพียงแค่เพราะว่าอะไรสักอย่างเหตุผลที่เป็นเชิงวัตถุเชิงความสําเร็จอย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนกันอะแล้วทาไมพ่อแม่ไม่ทําให้ให้แบบว่าอ๋อคือตัวเองอาจจะประสบความสําเร็จมาแล,และแล้วก็เลยมีความคาดหวังซึ่งต้องบอกว่าจริงๆการการมีลูกการมีอะไรเงี้ยฮะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากหรอก จริงไหมถ้าเราว่าว่ากันตามเรื่องชีวภาพทั่วไปอะครับการมีลูกการมีเพศสัมพันธ์แล้วท้องขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่การที่คนคนเดิมจะมีความพร้อมที่จะเป็นพ่อคนแม่คนในการดูแลคนเนี่ยครับมันจําเป็นต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาทางจิตใจพอสมควรซึ่งซึ่งมันอาจจะหมายถึงเนื้อแท้เขาดีอยู่แล้วก็ได้ถ้าเขาเนื้อแท้เขาดีเขาขัดเกลามาดีอยู่แล้วเขาสามารถเปลี่ยนเป็นพ่อคนแม่คนที่ดีได้แต่สำหรับบางคนนะครับอาจจะเติบโตมาแบบไม่ได ไม่ได้รับความรักมไม่ได้ความอบอุ่นอยู่กับแต่วัตถุอยู่กับการแข่งขันมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะไม่ได้คุกคีอยู่กับเรื่องความอ่อนโยนหรือว่าการที่แบบมอบความรักให้กัน่ะเพราะงั้นการที่เขาเติบโตมากับสิ่งนี้แล้วเขามีโระครับในขณะที่จิตใจเขาไม่ได้พร้อมจะรักใครครับมันก็ไม่แปลกที่เด็กจะได้รับสิ่งนี้จากเขาอ่าฟังดูแล้วบางอย่างมันก็ไม่ได้ซับซ้อนแต่บางอย่างมันก็อาจจะมีเรื่องซับซ้อนอยู่ในนั้นใช่หรือบางอย่างจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับก็คือว่าเพ่อแม่อาจจะอยู่ในวัยที่ทํางานหนักมาก แล้วสนแต่งงานอาจจะเครียดแล้วก็ทิ้งลูกให้อยู่โดดเดี่ยวพวกนี้ก็เป็นความรุนแรงหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเขาได้เหมือนกันกว้างเนาะเรื่องสกปเรื่องมันจะกว้าง,งวกว่าบางวนนะมันมันแต่มันมันก็คือความรุนแรงอะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยด้วยนะใช,ใช่ครับเออแล้วมันมันเยอะขึ้นจนบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทํากันได้ขนาดนี้เลยเหรออ่าใช่ครับผมเคยเจอในเคสหลายๆเคสที่เป็นคนทํางานนอกบ้านเนาะแล้วก็มีความเครียดเนี่ยครับพอมีความเครียดเสร็จปั๊บบางครั้งปัสสายกับลูกลงกับลูก็มี เอ,อผมเคยเจอเคสหนึ่งที่เคยเคยพบมาเนาะเหมือนกับคุณพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเติบโตมาในชุมชนแออัดเลยสลัมเลยอืแล้วตัวเขาเป็นคนฝ่ายดีค่ะเนะเาะพอฝ่ายดีเนี่ยครับเขาก็ขยันทํางานขยันสร้างธุรกิจจนกระทั่งเรียกว่าตําแหน่งหน้าที่การงานเติบโตเนาะแต่ในความฝ่ายดีนั้นเขามีความมีความโกธแค้นบางอย่างในชีวิตอยู่เหมือนกันที่ว่า เขาต้องดิ้นรนเองทุกอย่างโดยที่ไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวเพราะงั้นการศึกษาทุกอย่างเขาเรียนเองส่งตัวเองเรียนจนถึงขั้นสูงทีนี้เขามีปมอย่างหนึ่งในใจเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งฉันมีลูกเองนะฉันจะไม่ให้ลูกต้องมาเจอสภาพเดียวกับที่ฉันเคยเป็นก็คือไม่มีการศึกษาแล้วต้องดิ้นรนเองเขาจะส่งลูกให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะส่งได้สิ่งที่เขาทําคือนะครับส่งลูกเรียนอินเตอร์ซึ่งการเรียนอินเตอร์ไม่ผิดนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงค่าใช้จ่ายสูงแล้วที่สําคัญคือมีคน โอโ้คือเข้าใจความรู้สึกเขาว่าอยากจะให้ลูกอยู่ในสังคมที่ดีด้วยนะแล้วก็มีโอกาสทางทางชีวิตของเขาอะ่ะได้มีทางเลือกมากขึ้นไม่ได้เหมือนเขาที่แบบทางเลือกน้อยเลยต้องทาแบบนี้แล้วดิ้นรนหนักเพื่อให้มาถึงวันนี้อะไรเงี้ยอ่าใช่ครับทีนี้อพอเขาพยายามจะส่งลูกสองคนให้สูงมากๆนะครับนั่นหมายความว่าตัวเขาต้องถีบตัวเองให้ทํางานหนักขึ้นเพื่อให้มีรายได้เพียงพอจะ ควบคุมการใช้จ่ายตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวเขาครับบอกภรรยาว่าให้ลาออกจากงานเพื่อมันดูแลดูแลลูกอย่างเดียวพอเขาทํางานคนเดียวเลยทีนี้ใช่ทํางานคนเดียวหนักขึ้นกว่าเดิมเลยนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าอยากให้แบบลูกอยู่ใกล้ชิดแม่แล้วมีคนคอยกํากับดูแลให้ลูกแบบก็เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างถูกต้องอะ่ะไม่อยากให้ปล่อยโดดเดียวเหมือนที่เขาเติบโตมาเพราะงั้นเขาเลยให้ภรรยาเขาลาออกมาดูแลลูกแล้วก็เข้าใจในเหตุผลของเขาได้เข้านะใจเขามีเหตุผลครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือว่า พอพอเขาทํางานหนักมากปั๊บเขาเก็บความเครียดบางอย่างหรือความเหนื่อยล้าบางอย่างจากที่ทํางานมาที่บ้านค่ะ<ฆ>แล้วพอยิ่งเหนื่อยล้ามากเนาะเขาจะรู้สึกว่าฉันอุตส่าห์อุทิศตัวหาเงินมาขนาดนี้เพื่อให้พวกเธอได้อยู่สุขสบายและได้เรียน<อ>แต่ทำไมผลการเรียนเป็นอย่างนี้ล่ะ<อ>เป็นไงครับก็ก็เกิดความรู้สึกขุนเคืองในใจละ<ฆ>ลูกลูกก็โดนผลกระทบจากการที่คุณพ่อคนนี้เครียดจากการหาเงินเนาะ แล้วก็มาแอคแท็กว่าเนี่ยฉันเหมือนกับคล้ายๆลงทุนขนาดนี้จ่ายเงินขนาดนี้ทําไมผลการเรียนไม่คุ้มค่าเสร็จหันไปโทษภรรยาด้วยเธอเลี้ยงลูกยังไงทำไมถึงปล่อยให้ลูกเกตกอย่างนี้ซึ่งเกศเกตอาจจะแบบว่าดีแล้วแหละดีแล้วแหละแต่แค่ว่าีดประมาณหนึ่งเออ,อ,อ,อแต่แค่ยังไม่ได้ดีเท่าความรู้สึกของของที่เขาคาดหวังใช่ครับเพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าความรุนแรงก็เกิดขึ้นโดยที่อาจจะไม่ได้แบบมาจากความที่เขาต้องการจะรุนแรงนะ แต่บางครั้งมันเกิดขึ้นจากความเหนื่อยล้าจากความคาดหวังที่เขาไปทํางานหาเงินมาเนะาะทีนี้ต้องบอกว่าโดยพื้นฐานนะครับคนเราเนี่ยเวลาเหนื่อยล้านะครับมันประคองจิตใจได้ไม่ดีหรอกเหมือนเวลาคนหิวอะ <laughs> เอาหิวแอะโมโหหิวเคยได้ยินไหมฮะ <laughs> ใช่ใช่โมโหหิวหรือคนง่วงนอนก็จะง่วงที่ถูกปลุกเอ้ยก,ก็จะก็จะโกดที่ถูกปล <laughs> <ด>ุก,กง่วงอะไรเงี้ยฮะเออเพราะงั้นคนที่อยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่ได้สมบูรณ์หรือว่าเหนื่อยล้าเนี่ย การควบคุมอารมณ์มันยากอยู่แล้วค่ะเทนี้ว่าเขาเจอความกดดันที่เป็นความเหนื่อยล้าเนาะแล้วก็เป็นความกดดันจากตัวการงานหรือตัวสังคมการงานอยู่ทั้งวันเนี่ยฮะอืมันไม่มีทางหรอกที่เขาจะกลับบ้านไปด้วยอารมณ์เย็นเย็นมันต้องกลับไปด้วยความร้อนเสมอแหละค่ะแล้วลมันก็กลายเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบ้านด้วยการใช้ภาษาที่ด่าทอตัดเพ้อหรืออะไรก็ตามว่าถ้าเรียนอย่างนี้จะไม่ส่งเรียนอย่างเงี้ยฮะอืมอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่า แม้กระทั่งตัวเขากับลูกก็แย่ลงตัวเขากับภรรยาก็แย่ลงค่ะ<ฆ>นี่ก็เป็นภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นในบ้านได้เหมือนกันครับอ้อโหมันคือบางอย่างมันจากปัจจัยเล็กๆบางอย่างก็นําไปสู่ปัญหาที่ชิ้นใหญ่ได้ด้วยความไม่ตั้งใจหรอกเอาจริงๆคือที่เที่ฟังมาทุกคนมีเหตุผลของตัวเองหมดเลยนะในการที่จะก่อเกิดให้มันมีเหตุความรุนแรงในครอบครัวแต่มันเป็นเหตุผลของตัวเองหรือเปล่าอย่างเดียวปะที่<อ>ฉันต้องการจะกระทํา เหมือนแบบอย่างเมื่อกี้เนี่ยแบบว่าเฮ้ยฉันทํางานหนักมาเพื่อเธอนะมันเป็นเหตุผลของเขาใช่ไหมแต่ท้ายสุดแล้วแบบมันก็มันก็ยังไม่ถูกจัดวางได้ดีอยู่ดีครับมันเหมือนกับผมมองว่าสุดท้ายเคสอย่างตะแยะก็เลยมีโอกาสได้คุยกันแล้วบอกเขาว่าจริงๆการจะส่งลูกเรียนสูงก็ไม่ผิดนะแต่เพียงแค่ว่าทุกอย่างที่เราเลือกจะทะครับมันมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมออประเด็นคือคุณอาจจะรู้สึกได้แก้แก้ปมชีวิตตัวเองนะที่รู้สึกว่าชีวิตฉันเคยขาด งั้นฉันจะส่งลูกโอเคคุณได้แก้ปมส่วนตัวในใจคุณแต่สิ่งที่คุณต้องไม่ลืมคือว่าลูกต้องการสิ่งนี้หรือเปล่าเคยถามหรือเปล่าเออและอย่างที่สองคือคุณอาจจะเชื่อว่าสิ่งที่คุณทํามันดีแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกมันดีหรือเปล่าล่ะถามนิดนึงคุณเอิญว่า<ถ>ทําไมเคสเนี้ยเขาถึงแบบในที่สุดแบบว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นถึงต้องมาหาดูปม ว่ามันจากอะไรแล้วเพื่อที่จะเขาจะต้องการแค่แก้ไขใช่ป่ะใช่ใช่ครับเพราะเขารู้สึกว่าแบบลูกเขาเริ่มเริ่มมีพฤติกรรมแบบเอาใจออกห่างครอบครัวเริ่มไปคบเพื่อนไม่ดีเริ่มแบบเรียกว่าต่อต้านพ่อแม่อะไรเงี้ครับเริ่มไปสูบบุหรี่เริ่มเริ่มมีพฤติกรรมแย่อะไรเยงนี้คัค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนี้มาใช่ไมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นปกติดีปกติสุขดีตอนที่ยังไม่ได้ถึงขั้นเรียนอินเตอร์เออใช่ครับน่าจะเขาแบบแล้วผมคิดว่าด้วยความที่ลูกเข้าจัหววะยุ่นพอดี อ่าผสมผสานกันผสมผสานไปเพราะเพราะว่าพอเข้าวัยรุ่นปั๊บกัน <c oughs> ก็จะรู้สึกว่าเป็นวัยที่เราสนใจเพื่อนมากกว่าอยากตามเพื่อนค่ะ <c oughs> ทีนี้พอพ่อแม่ฮะบ้านไม่ใช่ที่ปลอดภัยของเขาหรือไม่ใช่ที่ที่เขาจะอุ่นใจเขาจะเริ่มหาที่อุ่นใจอื่นข้างนอกถ้าเขารู้สึกไม่ถูกพ่อแม่ยอมรับเขาจะหายการยอมรับอื่นจากข้างนอกบ้านซึ่งวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่พอดีกับจังหวะนี้พอดีเลยว่า <c oughs> ต่อให้ที่บ้านจะยอมรับเรามาเท่าไหร่ก็ตามนะครับโดยส่วนใหญ่วัยรุ่นวัยเนี้ยมัธยมต้นมัธยมปลายมหาลัยอเนี้ยฮ เราจะเริ่มสนใจว่าแล้วนอกบ้านล่ะเราถูกยอมรับจากใครบ้างเพราะง,งั้นไม่แปลกที่ว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงโหดเรีย้ยวต่อของชีวิตครอบครัวเขาฮะจังหวะพอดีเลยใช่ก็เลยต้องย้อนกลับมาดูว่าเราไปพลาดตรงไหนอย่างเงี้ยฮะเพื่อ,เพ,อเพื่อทําให้คล้ายสภาพครอบครัวเนี่ยมันยังพอกลับมาแก้ไขฟอมแฟมให้ดีขึ้นได้อยางเงอ,อันนี้เคสเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงขนาดว่ารุนแรงการทําร้ายร่างกายแต่ว่ามันเป็นเรื่องกันใช้คําพูดก็มากระทบทางใจอะเนาะแล้วถ้าอย่างเหมือนมีแบบการที่กระทบทางใจแบบเนี้ย สิ่งที่เราควรจะทําได้อ่ะมันจะต้องต้องแก้ไขยังไงคือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่เป็นแล้วบางทีเรารู้สึกว่าเป็นโดยไม่รู้ตัวแบบไม่ได้คิดว่าเผลอพูดหรืออะไรไปแล้วทำร้ายดีใจใครไปเราไม่ได้ตั้งใจก็มีอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยจะแก้ไขยังไงได้บ้างไหมถ้าพวกนี้จริงๆุดท้ายก็คือถ้าเรารู้ทันว่าเราทําอะไรไปบางอย่างเนาะให้เราถามตัวเองก่อนเถอะว่าคนที่เราเผลอทําร้ายไปเนี่ยเขามีความสาคัญกับเราไหมถ้าสําคัญเนาะถ้าสําคัญเราควรปฏิบัติกับเขาว่าเขาสําคัญ เพราะบางทีการพูดจารุนแรงอะไรก็ตามครับมันเกิดขึ้นจากการที่เราเห็นว่าเราสําคัญกว่าเขาเราถึงจะพูดสิ่งนี้ในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราไม่ชอบใจค่ะไม่ว่าเขาจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแต่เราจะพูดเราจะมองแค่มุมที่เราจะทําก็เลยต้องมองกลับกันว่าเขาสําคัญกับเราไหมใช่ถ้าเขาสําคัญและเขาไม่ไม่ควรจะโดนสิ่งนี้เลยและถ้าเรารู้ทันอย่างเงี้ยครับเราควรจะให้ค้ายมีโอกาสได้ฟังหรือได้ขอโทษหรือได้อะไรก็แล้วแต่อืเพราะว่าจริงๆแล้วคน คนที่ถูกกระทำเนี่ยครับถ้าเขายังมีความรักต่อเรานะเขาจะช้าใจแต่ว่าเขาจะมีจุดของการให้อภัยได้แต่ถ้าเกิดสมมุติเขาอยู่กับเราจนกระทั่งเขารู้สึกว่าสิ้นหวังกับเราไปแล้วเงี้ยครับวันหนึ่งเขาจะตัดศรัทธาจากเราทิ้งไปเลยออ่าตนและเห็นว่าเราไม่ใช่คนที่ควรอยู่ในชีวิตของเขาจุดนั้นคือสายไปละอืมอืก็อย่างที่ถึงขั้นขอโทษกันใช่ครับมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากในการที่จะพูดขอโทษใช่ครับเป็นส่วนใหญ่ทิฏฐิหรืออีโก้เรานี่แหละอัตาเราเนี่ยที่บอกว่า จะต้องเสียหน้าไม่ได้ฉันจะต้องถูกอะไรพวกเนี้ยครับ<า>มันเลยทําให้ตัวเองสําคัญผิดที่อ่ะสาคัญให้ความสําคัญผิดที่<า>ดันไปให้ความสำคัญกับหน้าตาหรือว่าอาตาัตราหรืออีโก้ตัวเองมากไปจนกระทั่งสุดท้ายรักษาคนสําคัญใกล้ตัวไม่ได้<า>ย,ยิ่งคําพูดเนี่ยมันเชื่อเฉือนใจบางทีเราอาจจะดูว่าเอยเราไม่เห็นได้พูดแรงอะไรเลยแต่ปรากฏว่าคนฟังอ่ะบาดเจ็บไปเรียบร้อยแล้วแล้วชอบแล้วแล้วแบบมันจะมีคนชอบพูดว่าฉันเป็นคนพูดตรง เฮ้ยมันมีเส้นบางๆคาบเกี่ยวอยู่ฉันเป็นคนตรงไปตรงมาก็พูดอย่างเงี้ยฉันไม่คนพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมอารมณ์ฟิลลิ่งแบบนี้กายเป็นกายเป็นมั่นใจไปอีกอย่างเงี้ยครับผิดทางไปนิดนึงใช่แต่จริงๆเป็นเคสพวกทางใจเนาะแต่ว่าเคสที่รุนแรงแบบคล้ายๆถูกร่่งลรเมิดทางเพศก็มีผมก็ได้ยินเคสอย่างนี้มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยด้วยเนื้องานผมเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปสัมผัสหน้างานแบบสังคมสงเคราะห์หรือว่าสิทธิมนุษยชนขนาดนั้นเพราะว่างานผมเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าคนที่มาปรึกษาเนีย เขาจะเล่าถึงอดีตที่เขาเจอมามันมันแก้ปมอ่ะใช่แล้วแล้วตัวเขารู้สึกว่าปัจจุบันเขาหาทางไปต่อไม่ถูกแต่ว่าเรื่องในอดีตของเขาอ่ะมีผลต่อใจเขาในปัจจุบันมากแสดงว่าคนที่จะคุยอย่างนี้ได้มันต้องเขาต้องรู้ในตัวเขาว่ามันเป็นเพราะอะไรส่งผลมาถึงตอนนี้แล้วมันก็เลยทําให้มันเกิดขึ้นใช่ครับเพราะปัจจุบันเขาอาจจะใช้ชีวิตไม่ถูกเลยว่าแบบต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยครับแต่เขารู้เลยว่าสิ่งที่เขาเป็นทุกวันนี้เหมือนที่จะเก้เล่าให้ฟังว่าถ้าเด็กมีประสบการณ์คล้าย ถูกกระทํารุนแรงบางอย่างจากใบเด็กเนี่ยเนาะเขาอาจจะให้คล้ายสร้างคาแรคเตอร์ของการหวาดกลัวคาแรคเตอร์ของการเก็บตัวคา<ฆ>แรคเตอร์ของความก้าวร้าวหรือว่ามองคนอื่นลบอย่างเงี้ยครับซึ่งพอสิ่งพวกเนี้ยติดตัวเข้าไปจนถึงตอนโตครับเขาก็เอาไปใช้คนอื่นต่อไม่ไว้ใจคนอื่นระแวงคนอื่นก้าวร้าวใส่คนอื่น<ฆ>หรือเก็บตัวเองไม่ผูกพันกับใครค่ะ<ฆ>แต่ตัวเองก็รู้สึกว่าชีวิตต้องไปต่อแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าใจมันฝืนอยู่อย่างเงี้ยครับ มันไม่ดูดูอย่างนี้แล้วเหมือนกับว่าน่าจะไม่มีความสุขกันเนาะใช่ไม่มีความ<อ>สุขครับเพราะงั้นมันเลยกลายเป็นว่าเราก็เลยต้องชวนให้เขาเห็นความเชื่อมโยงของตัวเขากับอดีตสักนิดหนึ่งก่อน<า>แล้วเราจะต้องพาเขากับเข้ามาในสติครับมีสติอยู่กับปัจจุบันว่าอดีตที่ผ่านมาใช่แหละเป็นเรื่องที่แบบมันน่าเศร้าอาจจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่ว่าการที่เรายังคงเอาความเคยชินจากความรู้สึกปัจจุบันอดีตนะั่นะครับมาใช้กับปัจจุบันมันทาให้ทุกวันนี้เราหาความสุขไม่เจอ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหาความสุขให้เจอครับบางครั้งเราจําเป็นที่จะต้องวางเรื่องอดีตไว<ช>้สักหน่อยใช่เพื่อที่จะมาพิจารณาว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนะเพื่อให้เราตื่นมาทุกวันแล้วรู้สึกชอบชีวิตตัวเองนะครับอืยากอะยากยากยากแต่สุดท้ายทุกคนนะครับควรมีโอกาสได้พูดถึงความเจ็บปวดของตัวเองในอดีตค่ะเพื่อเพื่อถอดเป็นประสบการณ์หรือบทเรียนบางอย่างก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเคสเนาะที่พอเจอเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยครับ เขาจะเป็นคนที่เก็บเรื่องนั้นไว้ในใจแล้วไม่เล่าให้ใครฟังทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าโดยกระบวนการทางจิตใจอะครับการที่ประสบแต่ไม่พูดบางทีมันเป็นเหมือนตะกอนบางอย่างที่มันอยู่ในจิตของเราอะสะสมแลรู้ตัวสะสมใช่ครับแล้วมันอาจจะคล้ายๆแสดงอาการอะไรบางอย่างออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวอืเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับมันถึงมีคาพูดว่าบางทีแค่ได้พูดก็สบายใจแล้วเราเคยได้ยินไหมใช่ไม่ต้องเจอเหตุการณ์รุนแรงก็ได้แค่แบบเจอความทุกข์เจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะแค่รู้สึกว่ามีคนรับฟังมีคนที่ อยู่กับเขาในการที่เขาจะ,ะเผชิญหน้ากับเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าบางทีแค่นั้นก็สบายใจแล้วอแต่ว่าคนที่รับฟังอย่างเป็นผู้รับฟังที่ดีอ่ะมันน้อยมากนะบางคนซ้ําเติมหรือบางคน <c oughs> บอกอย่าไปคิดมากคิดเล็กคิดน้อยโอ้โหหนักกว่าเดิมเพราะงั้นตรงนี้มันเลยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับว่า <c oughs> เวลาเราเต้องรับฟังเนาะผู้คนที่ผ่านประสบการณ์ของความรุนแรงพวกเนี้เราจําเป็นมากๆที่จะต้องฟังเขาด้วยความที่ใจเราแบบจะไม่ต้องเารียกันนะ ไม่ต้องเค้นหรือไม่ต้องให้ตัวเองพูดอะไรทั้น้นแหละแค่รับรู้รับฟังเขาอย่างเข้าใจก็พอโดยให้เขารู้สึก,กว่าปลอดภัยที่ได้เล่า,าอะไรเงี้ยฮะฟังแล้วก็ไม่ต้องบอกตอ่อไม่ต้องบอกตอ <c oughs> ก่อเกี่ยวบความลับนนด้วยใช่ครับเพราะว่าบางทีบางคนไม่ได้อยากให้ใครรู้เลยใช่ใช่แล้เลยทําให้งานผมจะมีโอกาสได้ฟังเยอะเพราะเขาบอกว่าเรื่องพวกเนี้ยเขาไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้เลยเขาไม่รู้ว่าใครไว้ใจได้บ้างและไม่รู้ว่ารู้ไปแล้วจะเป็นประโยชน์อะไร ใช่แต่แน่นอนอย่างที่เขาบอกเนาะเขาบอกว่าเขารู้สึกเรื่องเนี้ยเขาอยากพูดอ,อแต่ว่าไม่รู้จะพูดกับใครมันเลยกลายเป็นว่ามาตกอยู่ที่ภารกิจผมละ,ละหลายๆคนก็มาคุยเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยในชีวิตไม่มีใครรู้เลยมีผมรู้คนเดียวอ่าผู้คุมความลับล้วหนึ่งอะไรอย่างนั้นออแต่ว่าในการรู้ความลับของเขาเครับเราไม่ได้มีเจตนาจะแบบเอยเอามาคุยสนุกหรือไปเล่าต่อไม่ใช่แต่เราคุยเพื่อให้เขาเรียกว่าได้ตกผลึกกับชีวิตมั้ง เเรียบเรียงชีวิตสมัยแล้วก็เพื่อที่จะตั้งหลักกับปัจจุบันว่าเอ๊ะแล้วเราจะใช้ประสบการณ์รุนแรงตรงนั้นอ่ะมาเป็นครูสอนอะไรเราได้บ้างไหมหรือมีอะไรที่เราจะ เออระล,ลึกขึ้นได้ว่าสุดท้ายพวกนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องเลวร้ายก็ใช่<ะ>แต่เราไม่ควรลากให้มันมามีชีวิตกับเราตอบในปัจจุบันเราวควรจะสร้างชีวิตของเราในปัจจุบันไปข้างหน้าดีกว่าอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ข้อนี้เห็นด้วยสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าปมในอดีตโอเคทุกคนมีอยู่แล้วแหละม,ม,มากมากน้อยปมใหญ่ปมเล็กหรือว่าแบบโอ้โหปมนี่เรียงแถวมาเลยในขนาดน,นี้แต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ย เราไม่ควรใหม้มันมาเป็นสิ่งที่ทําให้ปัจจุบันเราเดินต่อไปไม่ได้อะใช่ครับถูกต,ต้องเ,ออเลยความสุขเล็กๆน้อยๆเราควรที่จะมีด้วยซ้ํานะ<ช>ไม่ได้บ,บอกโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยสุดท้ายหาความสุขในตัวเองไม่เจอใช่ครับแล้วก็ทําให้ชีวิตมันแย่ไปกว่าเดิมเพราะแล้วเราก็จะมองกลับไปว่านั่นไงเป็นเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยเจอคือบางอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเราณนะเราเขาเรียกอะไรเหมือนจะโทษสิ่งที่เกิดอะแต่บางทีสิ่งที่เกิดเนี่ยมันจะเป็น บทเรียนที <jamais> up, uh, sich, out, ่ด really? uh, ีทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ควรเป็นแบบนั้นใช่ครับก็ได้นะใช่ครับเออแต่มันยากเอาเข้าใจจริงๆคนที่แบบค่อยๆเติบโตกันตามอายุเนาะตามประสบการณ์บางคนก็ผ่านได้ดีขึ้นบางคนก็ยังไม่ผ่านแต่มันว่าเอาใจช่วยทุกๆคนเนาะที่เป็นผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นอความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะอาเราไม่ควรจะปล่อยผ่านที่ฟังแล้วอะนะจะจะเป็นปัญหาที่รุนแรงมากน้อยใหญ่แค่ไหนเนี่ย อย่างน้อยถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะมาคลี่คลายปมของเราหรือรับฟังปัญหาของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะก้าวข้ามผ่านตรงจุดนั้นไปได,ได้ได้อย่างดีก็ได้นะ,ะใช่ครับใช่แต่เราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาต้องช่วยกันเนาะทั้งตัวเราก็ต้อง,องระมัดระวังและสังคม er ต้องช่วยกันดูแลสอดส่องครับมีอะไรที่รุนแรงในค,ครอบครัวที่อาจจะเป็นเพื่อนบ้านกันหรืออะไรเงี้ยเออแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนั้นก็ต้องเป็นเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบมันอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หรือเหตุการณ์อะไรกัน ช่วยกันหน่อยแล้วกันนะคะอบอกแล้วว่าเรื่องนี้วันนี้มันก็เป็นเรื่องเครียดเนาะนี่ก็แบบแสดงว่ามีคนที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ที่เป็นปมแล้วก็เกิดความรุนแรงในครอบครัวด,ด้วยทั้งทางวาจาทั้งการลงมือหรืออะไรพวกเนี้ยมันมีเยอะจริงๆเนาะมีเยอะครับแค่เรา<อ>ไม่เห็น<อ>ผมว่ามันมีมากกว่าที่เรารู้เพอีกในตามข่าวครับมีมากกว่านั้นอีกที่ซ่อนอยู่อ่าใช่เพ<ม>ราะฉะนั้นอยากให้มันปมมันเป็นปมปัญหาของระดับ สังคมเราขนาดนั้นเลยช่วยๆกันเล็กๆหน่อยนะคะอ่ะคุยกันเพลินๆแป๊บๆนะคะในเรื่องนี้นะคะเราก็หวังว่าจะเสพข่าวความรุนแรงของที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่เป็นพื้นฐานของสังคมที่สําคัญที่สุดเนี่ยน้อยลงไปในอนาคต หวังว่าเป็นเช่นนั้นหวังว่าครับก็ฝากสิ่งนี้ไว้กับคุณเอินที่จะต้องเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาต่อไปในอนาคตด้วยทุกคนได้ครับจะช่วยกันครับโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้องขอบคุณคุณเอินด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This To Podcast is PBS ทำไมน้ำหล่อลื่นจึงมีความสำคัญในขณะมีเพศสัมพันธ์และผู้ชายมีน้ำหล่อลื่นเหมือนผู้หญิงหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีลกสัมพันธ์ผู้ช่วยศาญาด้านความสัมพันธ์และครอบ,คร,บครัวมาเล่าให้ฟังครับผู้ชายที่หล่อลื่นอยู่ทุกวันเนี่ย uh huh. ส่วนใหญ่เขาจะใช้น้ำยาหล่อลื่นที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดเช่น uh huh. ใช้ฉลมบนคอนดอมเนาะ uh huh. ใส่ใส่ถุงยางน้ำมัยก่อนแล้วก็หล่อลื่น ะะ oh. เพื่อที่จะช่วยในกรณีที่ผู้หญิงเพิ่งมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก <Okay. S 2> หรือว่าผู้หญิงที่มีลักษณะของช่องคลอดแห้งแบบนี้นะคะ <Okay. S 2> หรือว่าผู้หญิงที่มีลักษณะของช่องคลอดที่ภาษาแพทย์เขาจะเรียกว่าคับ นะคะ<ม>ขับแน่นอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะก็จะช่วยยืดขยายได้การมีเซ็กซ์กันแบบปกติระหว่างชายหญิงเนี่ยนะคะ,ะก็จะต้องมีการสอดใส่องคชาตเข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงซึ่งธรรมชาติเนี่ยเขาสร้างช่องคลอดผู้หญิงมาเนี่ยสามารถยืดขยายได้ถึงขนาดที่เรียกว่าจากจากองคชาตธรรมดาเนี่ยนะคะจกนกระทั่งถึงขนาดของศีษะเด็กกับโผล่ออกมาได้ในการคลอดออถูกไหมคะเพราะว่าธรรมชาติเขาสร้างมาอย่างนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยในในการมีเซ็ก์ปกติเนี่ย มันจะมีต่อมค่ะที่เราเรียกว่าต่อมขับน้าเมือกของผู้หญิงเนี่ยนะคะพอเริ่มมีอารมณ์เพศมีอะไรต่างๆเนี่ยช่องคลอดมันก็จะค่อยๆย,ยืดขยายออกนะคะแล้วก็มีน้ําหลั่งออกมาซึ่งน้ํานี่แหละที่เขาเรียกกันว่าน้ําหล่อลื่นนะคะโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ<อ>ทีนี้ไอ้ที่เราเรียกกันว่าน้ําหล่อลื่นน้อยเนี่ยนะคะมันก็ถือว่าเป็นทางการแพทย์เขาเรียกว่าภาวะที่ช่องคลอดแห้งนะคะ,ะหรือว่าแล้วน้หล่อลื่นในช่องคลอดเนี่ยน้อยเกินไปเนี่ยนะคะ มันเกิดจากอะไรได้บ้างสาเหตุหลักๆเนี่ยนะคะมักจะเกิดขึ้นภายในช่องคลอดเนี่ยมันมีการหลั่งน้ำตัวเนี้น้อยลงนะคะแล้วก็ทําให้เยื่อบุช่องคลอดแห้งความชุ่มชื่นตรงนี้มันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เกิดการเจ็บปวดในขณะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะซึ่งถ้าไม่ได้มากมายนะก็แก้ไขง่ายๆโดยการที่เราใช้พวก KY ยล l ี่อะไรพวกนี้ค่ะช่วยหล่อลื่นหรือ,อผู้ชายสมถุงยางอนามัยแล้วหล่อลื่นด้วยด้วย KY พวกนี้ะนะคะก็จะทําให้ผู้หญิงดีขึ้นกับในเรื่องของการปรับในเรื่องของลีลาอารมณ์รักคือผู้หญิงเราเนี้ยยิ่งเกิดอารมณ์น้ําหล่อลื่นมันจะยิ่งออกนะคะ,ะแต่ถ้าไม่ไม่เตรียมผู้หญิงเลยคือไม่ได้หล่อหลอมอารมณ์เธอเลยแล้วมาถึงก็จะเอาเลยนะคะอันนี้จะเจ็บปวดมาก This is Thai PBS podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.